ท่านนักศึกษาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายซึ่งทราบแต่เพียงคร่าวๆว่าจะมาศึกษาธรรมะในที่สุดมันก็ต้องพูดถึงเรื่องธรรมะนั่นเองเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนั่นเดี๋ยวนี้หาอ่านได้ง่ายมากมีเป็นเล่มหนังสือมากมายหลายภาษาหาอ่านได้ตลอดเวลาแต่การที่ต้องมาถึงที่นี่นั่นมันก็ควรจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นความจำเป็นอยู่บ้างอาตมาก็อยากจะพูดในส่วนนี้แหละส่วนที่ว่ามันมีอะไรจะแปลกออกไปจากที่หาซื้อเราเองที่บ้านเท่าที่เห็นได้ง่ายๆก็คือว่ามันจะมาให้ธรรมชาติช่วยได้ยินพูดว่าอย่างนั้นกันอยู่บ่อยๆแล้วก็มีความจริงอยู่บ้างเหมือนกันที่ว่าธรรมชาติมันอาจจะช่วยได้นี่โดยเหตุผลที่ว่าไอ้เรื่องธรรมะนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองถ้าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นเกลือธรรมชาติให้มากสนใจกับธรรมชาติให้มากมันก็รู้เรื่องธรรมะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นมาปรากฏออกมาในโลกนี้โดยอำนาจของธรรมชาติอีกเหมือนกันก็จะเรียกว่าโดยการบีบบังคับตามธรรมชาติมันจึงคั้นให้ธรรมะปรากฏออกมาในหมู่มนุษย์ในจิตใจของมนุษย์เราก็จำเป็นจะต้องพลอยผสมรูงกับมันคือเป็นอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วศึกษาธรรมะจากธรรมชาติอยากจะให้สนใจในข้อแรกก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองคำว่าธรรมะมันเป็นคำพูดของมนุษย์แล้วมันเกิดขึ้นมาปรากฏออกมาเป็นคำพูดของมนุษย์ได้อย่างไรยกตัวอย่างเหมือนคำว่าราชาอ่านดูตามพระบาลีในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ถือตามเรื่องที่มีในพระบาลีและยังแถมเป็นพระพุทธภาษิตซะด้วยคือถือได้ว่าก่อนนี้มันไม่มีคำว่าราชาราชานี่พูดกันในภาษามนุษย์แล้วมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งซึ่งประจวบเหมาะคือเรื่องมันมีว่าเมื่อมนุษย์ก็รู้จักทำมาหากินพ้นจากความเป็นคนป่ากินแต่ของในป่าแล้วก็มารู้จักพ่อปลูกเลี้ยงสัตว์มันก็เกิดการเวียดเบียนขึ้นในหมู่มนุษย์นั่นเองเดือดร้อนเหลือประมาณนี่คือธรรมชาติมันบีบบังคับมันเดือดร้อนเหลือประมาณมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องคิดหาหนทางจะขจัดไอ้ความเดือดร้อนอันนี้ในที่สุดก็คิดออกไปในทางว่าให้สมมติไอ้คนที่มันแข็งแรงกว่าเพื่อนสักคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุมคือมอบอำนาจทั้งหมดให้คนคนนี้
เป็นผู้ดูแลควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ลงโทษคนที่ทำผิดตามที่เขาเห็นว่าผิดเช่นมันฆ่าเขามันลักขโมยเขามันประพฤติผิดในกามในเพื่อนเขาโกหกหลอกลวงอะไรก็ตามตลอดถึงเรื่องการพัฒนาอื่นๆด้วยคนคนนี้ได้รับสมมติก็ทำหน้าที่ของตนอยู่มาไม่นานนักมันมีผลปรากฏออกมาเป็นความอยู่กันเป็นผาสุขสบายคือมีสันติภาพมีความสบายสะดวกสบายเป็นที่พอใจมนุษย์เหล่านั้นเลยหลุดปากออกมาเป็นคำอุทานว่าพอใจพอใจพอใจแล้วคำว่าพอใจพอใจนั่นมันก็คือคำในภาษาบาลีว่าราชาราชานั่นเองคำว่าราชานี่มาจากรากศัพท์ว่าราชะแปลว่ายินดีหรือพอใจนี่คำว่าราชาราชามันออกมาจากคำว่าพอใจพอใจคือใจมันรู้สึกยินดีแล้วก็บอกโปร่งออกมาคำนี้เกิดขึ้นมาในโลกใหม่เมื่อคนเหล่านั้นรู้สึกพอใจก็เลยใช้เป็นชื่อของคนคนนั้นเรียกเขาว่าราชาราชาตลอดมาแล้วบุคคลคนนี้ก็ได้รับสมมติว่าเป็นพระเจ้าสมมติราชเป็นพระราชาคนแรกในโลกเลยในโลกประเทศอินเดีย นี่มันเป็นเรื่องในประเทศอินเดียมันมีอยู่ในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกนั่นแหละไปหาดูก็ได้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าคำว่าราชาราชามันเกิดขึ้นมาในโลกอย่างไรคอยมองดูในแง่ที่ว่ามันเกิดโดยธรรมชาติบีบบังคับให้เหตุการณ์มันเป็นไปแล้วก็มีผลให้ต้องปรับปรุงแก้ไขต้องค้นต้องคว้าจนกระทั่งพบอย่างที่ว่าจนปฏิบัติอย่างที่ว่าได้ผลออกมาเป็นความพอใจมนุษย์ก็มีคำพูดใหม่เพิ่มขึ้นมาคำหนึ่งว่าราชานี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นว่าคำพูดมันเกิดขึ้นมาในหมู่มนุษย์อย่างไรโดยเฉพาะคำที่เราถือว่าสำคัญที่สุดที่นี่คำว่าธรรมะล่ะมันเกิดขึ้นมาได้ในโลกในปากของมนุษย์ได้อย่างไรก่อนนี้มันก็ไม่ต้องมีคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีหรือมันไม่มีแล้วทำไมมันจึงรู้จักพูดคำว่าธรรมะคำนี้ว่าธรรมะขึ้นมาแต่เรื่องนี้ยังไม่พบในบาลีเลยต้องสันนิษฐานโดยทำนองเดียวคำว่าราชาแปลว่าพอใจนี่ธรรมะคำนี้โดยตัวหนังสือโดยรูปศัพท์นี่มันแปลว่าดำรงอยู่ได้ถ้าเป็นอย่างภาษาอังกฤษมันก็จะทรงคำว่า survive ซึ่งมันแปลว่ามันรอดชีวิตอยู่ได้ถึงแม้ที่มาเป็นคำกริยาอื่นๆเช่นคำว่าทรมาโนดำรงชีวิตอยู่ไอ้รากศัพท์ของมันแปลว่าทรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้คือไม่ตายไปเช่นไรมันจึงเข้าใจว่ามนุษย์ได้ค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พอใจแก่ทุกคนในความหมายที่ว่าจะทำให้เราทรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ไม่สูญหายไปไม่ตายเสียไม่อะไรทุกอย่างแปลว่ามันทรงอยู่ได้โดยตัวมันเองที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติมันก็มีความหมายในทางว่ามันทรงอยู่ได้มันมีอะไรอะไรที่
ทำให้มันทรงอยู่ได้โดยธรรมชาติเช่นเราเห็นต้นไม้ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีอะไรก็ดีมันทรงอยู่ได้มันดำรงอยู่ได้ไม่ตายแล้วก็อยู่เรื่อยๆมาจนเวลามากมายนี่คำว่าทรงอยู่ได้นั่นแหละคือคำที่เป็นความหมายของคำว่าธรรมะมนุษย์ที่พึ่งพ้นจากความเป็นคนป่าเขาคิดนึกศึกษากันมาเรื่อยเรียกว่ามันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยพบของใหม่ๆที่เป็นที่พอใจที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมรุ่นนั้นรุ่นนี้แบบนั้นแบบนี้มากมายมาตามลำดับจนมนุษย์มันมีความคิดก้าวหน้าในทางสติปัญญามันพบหลักเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราต้องอยู่กันอย่างนี้เราจึงจะทรงอยู่ได้ไม่ตายหรือไม่สูญหายไปนี่คำว่าทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้คือคำว่าธรรมะหรือธรรมาหรือธรรมโมแล้วแต่จะออกเสียงในรูปใดมันคงจะเกิดขึ้นมาในโลกเพราะเหตุนี้คือเขาได้ลองปฏิบัติดูเป็นที่เชื่อแน่พอใจว่าตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะนั้นสอนไว้อย่างนั้นมันทำให้เรารอดอยู่ได้คือเรื่องในพระบาลีมันก็มีแต่เพียงว่าเมื่อมนุษย์พ้นจากความเป็นคนป่ามาอยู่กันดีมีพระราชามีอะไรทำนองนี้แล้วก็เกิดคนบางคนที่เขาเห็นว่าไอ้ที่อยู่กันอย่างนี้อยู่กันอย่างชาวบ้านอย่างนี้ก็ไม่ดีวิเศษอะไรมันควรจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไอ้คนเหล่านี้มันก็ออกไปจากหมู่หลีกตัวไปออกอยู่ในที่สงบสงัดตัวผู้เดียวค้นคว้าคิดนึกเรื่อยไปบุคคลประเภทบรรพชิตหรือนักบวชหรือฤาษีมุนีอะไรมันได้เกิดขึ้นมาซึ่งก่อนนี้มันไม่มีมันมีคนอุตริว่าอยู่ไอ้คนอยู่กับหมู่บ้านกับคนพวกนี้ไม่มีวิเศษอะไรออกไปค้นหาอะไรที่ดีกว่านี้ออกไปเป็นฤาษีมุนีอยู่ในป่าเขาคิดนึกอะไรได้เขาก็จำไว้รวบรวมไว้ที่หลังเมื่อมีใครไปหาเขาไปพบเขาเขาก็บอกไอ้สิ่งเหล่านี้ให้มันกลายมาเป็นในเรื่องของธรรมะว่าจงทำอย่างนี้จงอยู่กันอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงพูดจาอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะคิดได้มันก็เกิดมีเป็นอาจารย์ในป่าสอนธรรมะให้แก่ทุกคนที่ไปหาที่มันก็มีมากอาจารย์เขาก็เลยบัญญัติตามชื่อของอาจารย์ว่าธรรมะของอาจารย์ชื่อนั้นธรรมะของอาจารย์ชื่อนั้นธรรมะอาจารย์ชื่อนี้จนเมื่อเขาพบกันเขาก็ถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครคำว่าธรรมะของใครเป็นคำเก่าที่สุดที่พบในพระบาลีที่เขาจะทักถามกันเขาจะถามกันท่านชอบใจธรรมะของใครแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยถึงเร็วๆนี่เขาก็ยังทักถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของใครเขาไม่ได้ถามกันว่าท่านถือศาสนาของใครอย่างนั้นไม่มีคำใช้ไม่พบประโยคอย่างนี้เลยว่าท่านถือศาสนาไหนอันนี้ไม่มีมันยังเหลือแต่ว่าชอบใจธรรมะของใครธรรมะก็คือระบอบปฏิบัติระบอบหนึ่งๆที่อาจารย์คนหนึ่งๆเขานึกออกค้นพบแล้วก็สอนให้จนกระทั่งถึงยุคพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็คือพระอาจารย์องค์หนึ่งออกไปค้นพบกำหนดกฎเกณฑ์ไว้เป็นหลักลัทธิของท่านแล้วก็สอนให้ก็เรียกว่าธรรมะของพระสมณะโคดมและยังมีเจ้าลัทธิอื่นอีกซึ่งมีธรรมะของตัวของตัวเหมือนกันห้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าก็มีลูกศิษย์ลูกหามากเหมือนกันก็มีคนชอบใจธรรมะของอาจารย์เหล่านั้นอาจารย์เหล่านั้นมีอยู่มากเท่าไรก็ตามในพระบาลีเขาเรียกว่าอัญญะเดียรถีพระพุทธเจ้าจะเรียกครูบาอาจารย์เหล่านั้นว่าอัญญะเดียรถีสังเกตดูให้ดีนะจำไว้เลยว่าไม่ได้เรียกว่าเดียรถีเฉยๆเขาเรียกอัญญะเดียรถีแปลว่าเดียรถีอื่นคือเดียรถีอื่นจากเดียรถีนี้เดรัจฉีนี่คือพระพุทธเจ้าเดรัจฉีอื่นจากเดรัจฉีนี่คือลัทธิอื่นทั้งหลายอย่างนั้นเรียกว่าอัญญะเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีคำนี้แปลว่าท่าจอดเรือมันเหมือนกับท่าริมแม่น้ำสำหรับจอดเรือเป็นท่าไปใครชอบใจท่าไหนก็แวะท่านั้นจอดแล้วทำประโยชน์ตามเรื่องราวของท่านั้นเดรัจฉีคือเจ้าลัทธิทั้งหลายก็มีอยู่มากยืมคำว่าท่าจอดเรือเอามาใช้เป็นคำนามธรรมดาเนี่ยใช้เป็นคำเรียกลัทธิหนึ่งจึงมีเดรัจฉีมากถ้านอกจากพุทธศาสนาแล้วเราก็เรียกเขาว่าอัญญะเดรัจฉีทุกลัทธิสอนธรรมะตามแบบของตนประชาชนจึงต้องใช้คำว่าท่านชอบใจธรรมะของใครนี่เราก็มาพิจารณาดูทั้งคำว่าธรรมะนี่มันมีความหมายดึงดูดใจตรงไหนดึงดูดใจตรงที่มันว่าให้ทรงอยู่ได้ไม่วินาศไปคำว่าธรรมะเนี่ยมันแปลว่าทำให้ทรงอยู่ได้ไม่ต้องวินาศไปหรือแม้แต่ว่าไม่วินาศไปก็แล้วก็ยังไม่เดือดร้อนด้วยยังไม่ลำบากทุกข์ยากทนทรมานด้วยอะไรที่ทำให้ทรงอยู่ได้เป็นปกติอันนั้นคือธรรมะเนี่ยเท่าที่ได้ค้นคว้าสังเกตศึกษามามองเห็นว่าไอ้คำธรรมะเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมาในโลกที่มาพูดกันโดยปากของมนุษย์ว่าธรรมะก็เลยมีความหมายตรงกันหมดในภาษาของมนุษย์ว่าสิ่งที่มันจะทำให้ทรงอยู่ได้ไม่ต้องตายไม่ต้องทำลายไปทุกคนต้องการจะทรงอยู่ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากสูญหายไปโดยสัญชาตญาณแล้วมันอยากทรงอยู่ทั้งนั้นเมื่อเขามาบอกในเรื่องวิธีที่จะทรงอยู่ก็ชอบใจว่าทรงอยู่อย่างดีที่สุดก็ยิ่งชอบใจเนี่ยธรรมะมันก้าวหน้าขึ้นมาถึงระดับที่เรียกว่าดำรงอยู่อย่างดีที่สุดอย่างประเสริฐที่สุดวิเศษถึงที่สุดก็ตั้งเป้าหมายไว้กันว่าอย่างนั้นทั้งคำว่าผู้สำเร็จเนี่ยก็คือสำเร็จโดยการถึงที่สุดเขามีคำว่าภควาภควันเนี่ยใช่หมายถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จถึงที่สุดในเรื่องนี้หรือถ้าเป็นชั้นดีชั้นเลิศก็เรียกว่าพระอรหันต์ในความหมายที่เขาถือตรงกันหมดว่ามันประเสริฐที่สุดเนี่ยคนที่มันถึงที่จุดที่ประเสริฐที่สุดของความเป็นมนุษย์จะเรียกว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เพิ่งมีคำนี้มันจะเพิ่งมีใช้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันมีใช้ตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาเรียกไอ้คนที่มันถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ว่าเป็นพระอรหันต์
ฝรั่งเขาจะค้นคว้าศึกษามาอย่างไรก็ไม่รู้เขาแล้วแต่ว่าเขาแปลคำนี้เห็นดีมากที่เขาแปลว่ามนุษย์ที่เต็ม perfect the man perfected กลับกันอยู่นะ the man perfected man perfected คือพระอรหันต์ชื่อว่าตรงกับความหมายเดิมของภาษาอินเดียที่สุดพระควันพระควานี่ก็เป็นคำโบราณก่อนพุทธกาลนานไกลเขาเรียกว่าพระพระควันก็แปลผู้ประสบความสำเร็จถึงที่สุดประเสริฐถึงที่สุดล้วนๆคล้ายๆกันแต่ดูเหมือนจะสู้คำว่าพระอรหันต์ไม่ได้คือมันเป็นเรื่องทางจิตใจโดยตรงบรรลุถึงสิ่งสูงสุดในทางจิตใจโดยตรงพระควันพระพักควานี่ดูว่าดีเหมือนกันประเสริฐที่สุดเหมือนกันแต่ดูว่ามันจะพลาไปคือมันจะหมดทุกอย่างมันเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีมันก็มีความหมายอยู่ที่ตรงนี้ที่เขาได้ทราบธรรมะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็ได้รับผลถึงที่สุดสอนธรรมะด้วยกันทั้งนั้นแล้วพวกที่สอนพวกที่ไม่สอนก็มีธรรมะก็เกิดขึ้นมาเป็นลัทธิไปเป็นระบบไปแล้วแต่ว่าพระศาสดาองค์ไหนเขาจะสอนอย่างไรเราหลับตาดูก็พอจะมองเห็นได้ว่าไอ้มนุษย์มันก็รู้จักเลือกตามพอใจของตนทีนี้มนุษย์เนี่ยมันมีหลายชนิดหลายระดับนั้นมันก็ต้องเลือกเอาระดับที่ถูกกับใจของตนเมื่อมนุษย์มันต่างกันมันก็ต้องการหลายระบบเพราะนั้นคำสอนหรือธรรมะมันอยู่ได้ทุกระบบดูคล้ายๆมันจะตีกันยุ่งแต่มันก็ไม่ต้องตีกันยุ่งเพราะว่าประชาชนที่เป็นลูกค้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันมีทุกแบบลัทธิไหนสอนอย่างไรมันก็ต้องมีคนรับออกไปมันจึงอยู่ได้ด้วยกันทุกแบบมันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกว่าจะถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคำว่านิพพานนั่นก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เขาเอาความหมายของคำนี้มาจากความเย็นคำว่านิพพานนี่แปลว่าดับไปแห่งความร้อนสับคนธรรมดาใช้ตามบ้านตามเรือนนิพพานแปลว่าดับไปแห่งความร้อนข้าวหรือแกงกับร้อนอยู่กินไม่ได้ต้องรอให้นิพพานก่อนนั่นพูดนิพพานนี่เด็กๆก็พูดเป็นพอข้าวหรือข้าวต้มหรือแกงเนี่ยนิพพานแล้วมากินได้เรียกเพื่อนเรียกคนมากินนี่คำว่านิพพานแปลว่าเย็นแห่งของร้อนก็มาใช้เป็นจุดหมายปลายทางของพระธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมไปจนถึงที่สุดแล้วมันก็พบกับความเย็นนี่ใครๆก็ชอบความเย็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั่นใครเสนอความเย็นขึ้นมาอย่างไรก็มีผู้รับเอาไปลองปฏิบัติถ้าเขาพอใจนั่นนิพพานซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมันก็มีหลายความหมายเช่นเดียวกับว่ามันมีหลายลัทธินั่นเองถ้าเราดูจากคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับนิพพานนี่ก็มีคนบางพวกสอนว่าความสมบูรณ์ทางกามารมณ์เป็นนิพพานอย่างนี้ก็มีอยู่จิตอยู่ในบัญชีของคำว่านิพพานในครั้งพุทธกาลก็เ
คือคนพวกนี้ก็มองสั้นๆตื้นๆว่าเมื่อมันสมบูรณ์ด้วยกามารมณ์แล้วมันก็เย็นใจเท่านั้นเย็นใจอย่างเขาตามความหมายของเขาก็เรียกว่านิพพานก็ชวนกันปฏิบัติในทางให้ได้กามารมณ์ถึงที่สุดเกิดเป็นลัทธิเกิดเป็นศาสนาขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วยังเหลือหลบๆซ่อนๆอยู่ในอินเดียกระทั่งวันนี้กระทั่งทุกวันนี้ซึ่งมหาตมะคันธีเคยขอร้องว่าช่วยเลิกกันทีเถอะไอ้ลัทธินี้ลัทธิกามารมณ์ในโบสถ์ที่บางพวกก็บอกว่าปฐมฌานคือสมาธิในอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌานนี่เป็นนิพพานเขาไม่รู้ว่านี่เรียกว่าปฐมฌานเขาเรียกว่านิพพานเลยนะเมื่อทำจิตได้ถึงขนาดนี้เขาก็เรียกว่านิพพานเลยคนชั้นหลังต่อมาเนี่ยจึงบอกว่าทำเพียงแค่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพียงปฐมฌานฌานในอันดับหนึ่งซึ่งเราจะแบ่งได้เป็นสักสี่ระดับให้คำว่าปฐมฌานนี่เพิ่งเรียกทีหลังคนทีแรกนู่นมันก็เรียกว่านิพพานที่ต่อมามีคนว่าอันยังไม่พอยังหยาบนะก็ทำจิตให้ละเอียดประณีตกว่านั้นถึงลักษณะที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าทุติยฌานนั่นนะก็บอกนิพพานต้องอย่างนี้นิพพานต้องอย่างนี้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยก็มีคนถืออีกเหมือนกันแล้วก็เลื่อนขึ้นมาจนถึงตติยฌานจตุตถฌานจนหมดเรื่องของรูปฌานคือสมาธิที่เอารูปธรรมเป็นนิมิตเนี่ยหมดกันแค่จตุตถฌานเอาเจตุตฌานเป็นนิพพานนี่คงจะเป็นไปได้นานอยู่เพราะว่ามันละเอียดประณีตหรือมันมีความสุขชั้นละเอียดประณีตต่อมาก็มีคนพบว่าโอ้ยมันไม่ใช่นิพพานโดยสมบูรณ์เขาจึงเลื่อนขึ้นไปถึงระบบพวกที่ไม่มีรูปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์มาเป็นนิมิตของสมาธิเช่นเอาอากาศมาเป็นอารมณ์ก็มันก็ละเอียดประณีตกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมนี่ท่านจิตก็ละเอียดประณีตกว่าก็เอาอันนี้เป็นนิพพานกันอีกกระทั่งเอาวิญญาณเป็นอารมณ์กระทั่งเอาไอ้ความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์กระทั่งเอาความรู้สึกที่เป็นเนวสัญญานาสัญญานะคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าเคยไปศึกษาในสำนักเหล่านี้ถึงที่สุดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี่ว่าเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสหมายว่ามันเป็นเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นหาใช่นิพพานไม่คือท่านเรียกไปตามความรู้สึกของท่านไม่ใช่บัญญัติศัพท์เฉพาะอะไรขึ้นมาท่านก็ทิ้งอาจารย์เนี่ยองค์คนสุดท้ายคืออุทกดาบสรามบุตรเสียไปค้นคว้าของท่านจนพบความไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงว่าเป็นนิพพานคำว่านิพพานนี่ก็คู่กันมากับคำว่าธรรมะคือเป็นคำเก่าแก่ด้วยกันตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้จักความสูงในทางจิตใจที่เรียกว่าธรรมะปฏิบัติธรรมะถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์ก็คือบรรลุนิพพานยังมีความรู้น้อยก็เอานั่นเอานี่เป็นนิพพานไปก่อนสูงขึ้นมาตามลำดับกว่าจะถึงนิพพานจริงอย่างที่เรายอมรับเดี๋ยวนี้คือพระนิพพานในพระพุทธศาสนาได้แก่ความหมดไปสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งปวงว่าเป็นนิพพานเพราะว่ากิเลสเป็นของร้อนเมื่อไม่มีกิเลสมันก็เป็นของเย็นมีขนาดผลของธรรมะไม่ตายด้วยแล้วได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยไม่ก็เมื่อปฏิบัติธรรมะแล้วเราก็รอดชีวิตอยู่แล้วก็รอดชีวิตอยู่นี่ไม่รอดอยู่เปล่าได้รับไปสิ่งที่ดีที่สุดคือนิพพานนั้นด้วยก็เลย
ป็นรูปแบบที่ยึดถือกันเป็นระบบตายตัวลัทธินั่นลัทธินั่นนี่เรียกว่าธรรมะได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเขาก็ได้เคยเรียกอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่นี่มันจะต้องก้าวหน้าไปไกลกว่านั้นในทางภาษาจนพบว่าไอ้คำว่าธรรมะนี่มันควรจะมีขอบเขตไกลออกไปกว่านั้นเพื่อเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติก็เลยให้คำว่าธรรมะนี่มีความหมายขยายออกไปถึงทุกสิ่งแม้ที่มันตรงกันข้ามที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ ก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายอกุศลที่มันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายกุศลจนกระทั่งว่าธรรมะนี่ไปถึงฝ่ายที่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นธรรมชาติล้วนๆบริสุทธิ์มีความขยายในทางภาษาจนกระทั่งพบไอ้ความจริงของธรรมชาติเนี่ยในหลายๆรูปแบบอย่างที่มาเคยรวบรวมมาแล้วก็เอามาบอกเล่ากันให้ฟังว่าไอ้ความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นขอให้ขยายความออกไปสัก4รูปแบบว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่จนในที่สุดคำว่าธรรมะมันหมายถึงทุกสิ่งจนยากที่จะจำกัดความลงไปว่าอะไรจึงต้องจำกัดความลงไปว่าเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเลยบรรดาเรื่องที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างทั้งปวงก็เรียกว่าธรรมหรือธรรมะภาษาไทยเราใช้คำว่าธรรมเฉยๆก็พอแต่ภาษาอินเดียนั้นมันไม่ได้มันต้องครบกับมันคือว่าธรรมะถ้าเราจะเรียกถ้าเราจะรู้จักธรรมะในฐานะที่เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็จะหมดไม่มียกเว้นอะไรไม่มีอะไรเหลือแล้วก็แบ่งได้เป็น4อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเรารู้หมดทั้ง4อย่างอย่างที่กล่าวมานี่เราก็จะได้รับผลตามความมุ่งหมายของธรรมะจริงๆคือรอดอยู่ได้แล้วก็ได้รับไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ถ้าว่านักศึกษาโดยเฉพาะพวกฝรั่งชาวต่างชาติต่างศาสนาเขาถามเราว่าไอ้ธรรมะของคุณเนี่ยมันคืออะไรบอกเขาอย่างนี้เถอะแล้วมันก็จะชื่อว่าบอกอย่างดีที่สุดถูกต้องที่สุดพระธรรมะนั้นมันไม่มีทางที่จะแปลเป็นภาษาของคุณนะเป็นภาษาต่างประเทศนั้นแปลไม่ได้ขอให้ใช้คำว่าธรรมะภาษาเดิมของอินเดียนะธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนะธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลจากหน้าที่ธรรมชาติก็คือไอ้ที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นอยู่เองตามธรรมชาติที่กฎของธรรมชาติก็คือสิ่งพิเศษลึกลับอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้ธรรมชาติเป็นไปอันนี้เราเทียบฐานะเท่ากับพระเจ้าเลยกฎของธรรมชาตินี่ที่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอันนี้สำคัญ
ธรรมะความหมายที่สามเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องรู้แล้วเราต้องปฏิบัติเราจึงจะได้ผลตามที่เราต้องการเมื่อมีการทำหน้าที่แล้วก็ได้รับผลการทำหน้าที่ธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดจากหน้าที่ตามธรรมชาตินี่พูดกันตลอดชีวิตก็ไม่จบคำสี่คำนี้คือมันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นนามธรรมเป็นชีวิตจิตใจกระทั่งว่ามันไม่ได้เป็นรูปหรือเป็นนามซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ว่าดินทรายก้อนหินอะไรที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นไม่ได้หมายความเพียงเท่านั้นมันหมายความมากกว่านั้นหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นอยู่เป็นไปเองอยู่ตามธรรมชาติพวกหนึ่งเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมเช่นในสิ่งนั้นนี่ที่เห็นอยู่ที่ไม่มีชีวิตนี่เป็นรูปธรรมล้วนๆและพวกหนึ่งก็เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตเช่นเป็นร่างกายของคนหรือว่าลำต้นของต้นไม้นี่ก็รูปธรรมมีชีวิตก็มีไม่มีชีวิตก็มีในที่นี้อีกส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นนามธรรมคือเรื่องของจิตใจนั้นรูปก็ดีนามก็ดีรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีเรียกว่าธรรมชาติเสมอกันหมดอะไรๆที่มันเนื่องกันก็เรียกว่าธรรมชาติหมดนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่าไอ้คำว่าธรรมชาติในตำราเรียนอย่างสมัยปัจจุบันซึ่งถ่ายออกมาจากภาษาฝรั่งนั่นน่ะเขาหมายอย่างอื่นเขาจะเอาธรรมชาติแค่ธรรมชาติตามกลางดินจริงๆแต่คำว่าธรรมชาติในทางพระพุทธศาสนานี่มันไม่ยกเว้นอะไรร่างกายจิตใจการกระทําของร่างกายจิตใจความสุขความทุกข์กระทั่งพระนิพพานก็เรียกว่าธรรมชาติหมดเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วมันยังแปลกที่ว่ามองกันละเอียดละเอียดหนักข้าวหนักข้าวจนทุกอย่างมันมามีอยู่ในร่างกายของคนแต่ละคนเพราะนั้นรู้จักเรื่องนี้ไว้เป็นพื้นฐานก็จะเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในเราคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็มีหรือเป็นธรรมชาติร่างกายของเราเป็นธรรมชาติจิตใจของเราก็เป็นธรรมชาติความรู้สึกคิดนึกอะไรที่มันออกมาก็เป็นธรรมชาติไอ้ร่างกายนี่ท่านก็แจกเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอากาศและจิตใจก็เรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นจิตแยกออกไปอีกก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นเท่านี้ก็พอเพราะตัวคนทั้งคนทั้งเนื้อทั้งตัวมันเป็นธรรมชาติร่างกายเป็นธรรมชาติจิตใจเป็นธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นหรือเนื่องกันอยู่กับร่างกายและจิตใจนี่ก็พลอยเป็นธรรมชาติไปหมดนี่แปลว่าตัวคนนั่นนะมันเป็นตัวธรรมชาติที่ในตัวธรรมชาตินั้นมีกฎของธรรมชาตินั่นในตัวเราอีกแล้วในตัวเราที่เป็นธรรมชาตินั่นนะมันมีกฎของธรรมชาติที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้มันตั้งอยู่ได้มันเปลี่ยนไปอะไรมาบังคับให้หายใจอะไรมาบังคับให้โลหิตไหลเวียนอะไรบังคับให้น้ำย่อยอาหารออกมาย่อยอาหารหรือทุกอย่างมันเป็นไปอย่างถูกต้องประณีตยิ่งกว่าเครื่องจักรใดๆนะถ้าเราไปเอาตำราสรีรศาสตร์ทางแพทย์ทางหมอมาอ่านดูจะตกใจเดียว
มันประกอบด้วยระบบมากมายหลายอย่างแล้วเป็นไปได้เองอย่างน่าอัศจรรย์ไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่าน่าอัศจรรย์แล้วยังไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับไอ้ระบบต่างๆในร่างกายที่ธรรมชาติมันทำไว้อย่างดีแม้แต่ระบบเกี่ยวกับหูกับตาสองอย่างนี้ก็ยังน่าอัศจรรย์เหลือประมาณไปศึกษาดูทั้งตัวมันก็เลยยิ่งน่าอัศจรรย์มันมีกฎธรรมชาติบังคับให้เติบโตออกมานับแต่ตั้งแต่คลอดจากท้องแม่มันก็เติบโตออกมามันมีอะไรอยู่ในนั้นกว่าจะโตถึงที่มันจึงจะแสดงออกมาแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันครอบงำอยู่โดยเฉพาะก็คือกฎของวิวัฒนาการกฎของอิทัปปัจเจตาที่ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ร้ายกาจน่ากลัวเท่ากับกฎของสามัญลักษณะที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนั่นยิ่งน่ากลัวมากมันต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันน่ากลัวมากมันมีกฎเหล่านี้บังคับอยู่ตลอดเวลาตัวร่างกายจิตใจเราเป็นตัวธรรมชาติแล้วมันมีกฎของธรรมชาติบังคับอันนี้อยู่ทีนี้มันเกิดหน้าที่ตามธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเช่นว่าต้องไปหาอาหารกินต้องกินน้ำต้องกินอาหารต้องถ่ายอุจจาระต้องถ่ายปัสสาวะต้องทำทุกอย่างตามที่ธรรมชาติมันมีอยู่เป็นกฎบังคับให้ทำเราก็เลยมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารให้ชีวิตรอดอยู่ได้นี่มีหน้าที่ที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกระทั่งว่าให้มันรู้จักปฏิบัติธรรมะบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ให้ร่างกายจิตใจนี่มันไปไกลถึงบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ก็เรียกว่าหน้าที่เนี่ยความจำเป็นอันเนี้ยมันทำให้พวกคุณต้องลำบากมาที่นี่ใช่ไหมเพื่อศึกษาธรรมะมันก็เพื่อเรื่องนี้เพราะมันเป็นหน้าที่ที่มันจะต้องทำให้ดีที่สุดที่มนุษย์มันจะทำได้เราจึงต้องหาความรู้แล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ให้ตรงตามกฎของธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้แสดงว่าอย่างดีที่สุดอย่างละเอียดที่สุดนั่นแหละถ้าทำอย่างนั้นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติโดยเฉพาะก็คือกฎที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตานี่มันเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะเรียกว่าธาตุเฉยๆธาตุตามธรรมชาติแต่มันเป็นธาตุของธรรมะมันเป็นธาตุของสัจจะมันเป็นธาตุของกฎของธรรมชาติเรียกว่าตถะตาก็มีเรียกว่าอวิตถะตาก็มีเรียกว่าอนัญญตตาก็มีเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเรามาเรียนให้รู้กฎอันนี้แล้วจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจนเราไม่มีความทุกข์เลยนี่เรารู้เองไม่ได้เราอาศัยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าฉันไม่ได้ตั้งกฎอันนี้ขึ้นมันเพียงแต่ว่ารู้ค้นพบรู้กฎอันนี้แล้วนำมาเปิดเผยมาจำแหนกแจกแจงมาสอนผู้อื่นให้รู้มาทำให้เป็นของเข้าใจได้ง่ายๆซึ่งกฎอันนั้นคือกฎอิทัปปัจจตานั่นเองกฎอิทัปปัจจยตานั่นหมายถึงกฎของธรรมชาติทั้งหมดแต่เราไม่เรียนทั้งหมดเรามาเรียนเฉพาะที่มันเกี่ยวกับดับทุกข์เท่านั้นแหละหรืออย่างดีก็เรียนให้รู้ว่ามัน
ทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันจะดับไปอย่างไรแล้วเราก็เรียนให้รู้ที่มันจะดับทุกข์ได้มันก็หมดเรื่องหมดปัญหาทีนี้อิทัปปัจจตานี่แปลว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้จึงดับลงเรียกว่ายิ่งกว่ากำปั้นทุบดินกฎของธรรมชาติมันแน่หรือมันตายตัวมันไม่มีทางจะผิดนี่ไปเรียนแต่โดยรายละเอียดที่ว่าจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไรนับตั้งแต่มีตาเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปตามผัสสะแล้วเกิดตัณหาไปตามเวทนาเกิดยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานในเวทนานั้นเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่คือกฎที่แน่นอนตายตัวที่สุดถ้ามันเป็นอย่างนี้ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้ามันมีปัญญามันรู้เสียมันรู้เท่ารู้ทันเสียเมื่อมีการสัมผัสอารมณ์แล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาแล้วมันก็รู้เสียโอ้ยมันอย่างนี้เองโว้ยไม่ไปหลงรักหลงเกลียดกับมันก็ไม่เกิดตัณหาก็ไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่านั้นแหละนั่นธรรมะโดยย่อที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ก็คือรู้ความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จะเอามาเป็นตัวเราเป็นของเราได้มันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติแล้วมันประหลาดที่มันสรุปอยู่ในคำว่ามันเป็นเช่นนั่นเองเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหลายมากมายยืดยาวไม่รู้กี่ร้อยเรื่องพันเรื่องมันมาสรุปเหลืออยู่คำว่ามันเป็นอย่างนั่นเองถ้าใครเข้าถึงความหมายคำว่าอย่างนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วก็คนนั่นก็จะได้รับประโยชน์มากคือจะไม่มีความทุกข์แล้วคือไม่ไปหลงรักอะไรไม่ไปหลงเกลียดอะไรมันเห็นเป็นสักว่าตามธรรมชาติสักว่าเช่นนั่นเองสมมติอร่อยมามันก็ความรู้สึกเท่านี้เช่นนี้เองตามธรรมชาติเช่นนี้เองความรู้สึกไม่อร่อยมันก็มันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติมันเช่นนี้เองมันก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์มันก็ออกจะหน้าหัวว่าธรรมะตั้งมากมายนั่นมันมาสรุปใจความสำคัญสั้นๆว่ามันเป็นเช่นนั่นเองรู้ว่าความทุกข์มันเป็นเช่นนั่นเองแล้วมันเกิดขึ้นเพราะวิธีนั่นอย่างนั้นก็คือเช่นนั่นเองเหมือนกันแล้วมันจะดับไปโดยวิธีนั้นก็เช่นนั่นเองเหมือนกันอะไรก็เช่นนั่นเองหมดเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นเราไม่เช่นนั่นเองมาให้รักเราก็รักมาให้โกรธเราก็โกรธมาให้เกลียดเราก็เกลียดมาให้กลัวเราก็กลัวนี่มันไม่เช่นนั่นเองได้จนกว่าเมื่อไรจะมองเห็นชัดถึงเรื่องความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติแล้วก็ไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรทุกอย่างนั่นมันจะเป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์คือทุกข์กับเขาไม่เป็นทุกข์กับเขาไม่ได้ต่อไปนี่ถ้ามองเห็นความเป็นเช่นนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็ถึงความเป็นเช่นนั่นเองคือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองเรียกว่าพระตถาคตแปลกอยู่ว่าท่านเป็นองค์แรกที่เห็นและสอนคนอื่นได้ด้วยไอ้เรานี่ไม่ต้องเอาถึงนั่นนะเอาเพียงว่าเห็นตามที่พระเจ้าสอนเข้าใจเรื่องอิทัปปัจจตาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรต่างๆก็เลยสามารถที่จะรู้สึกว่าเช่นนั่นเองในทุกกรณีแล้วก็ไม่มีความทุกข์นี่หน้าที่ที่เราจะต้องเรียนจะต้องศึกษาให้รู้ในความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติทั้งปวงถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติต้องดำรงจิตไว้ปกติอยู่ได้ไม่ไปตามไอ้สิ่งที่มันมาปรุงแต่งให้รักโกรธเกลียดกลัวนี่เรารู้หน้าที่อันนี้เราปฏิบัติหน้าที่อันนี้
แล้วข้อถัดไปคือผลจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมาเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ดีแล้วก็ไม่ต้องหวังผลมันก็ออกมาเองนี่เราปฏิบัติหน้าที่นี่ถูกต้องแล้วผลมันก็จะปรากฏออกมาเองเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานจบเรื่องได้รับผลไปตามลำดับจนกว่าจะถึงขั้นที่เรียกว่านิพพานเนี่ยไปสังเกตดูไปประมวลมาดูว่าไอ้คำว่าธรรมะนั่นมันคืออะไรมันแสดงตัวธรรมชาติแสดงตัวกฎของธรรมชาติแสดงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแสดงผลจากหน้าที่และสี่อย่างนี้มีในตัวคนแต่ละคนละคนคนคนหนึ่งมีร่างกายจิตใจเป็นตัวธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปและมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องให้ได้รับผลดีให้อยู่เป็นผาสุกแล้วก็ผลคือผาสุกก็ในเราเนี่ยทั้งตัวทั้งเนื้อมันเป็นธรรมชาติสี่ความหมายนี้ที่นี่ที่มันปฏิบัติถูกไม่มีความทุกข์เลยนั่นเป็นนิพพานเป็นนิพพานก็หาพบได้ในร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าไอ้ความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ก็ดีทางถึงความดับแห่งความทุกข์ก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งที่ยังเป็นคือมีสัญญาความรู้สึกแล้วก็มีจิตใจในร่างกายคนตายไม่มีต้องคนที่ยังเป็นก็จะมีเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะดำรงไว้ผิดแล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสของเราไอ้ความดับทุกข์ก็คือความที่กิเลสดับไปก็อยู่ในร่างกายนี้แล้วทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือเมื่อเราปฏิบัติถูกทางกายทางวาจาทางใจนั่นคือทางดับทุกข์มันก็อยู่ในร่างกายนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ว่าทั้งหมดอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและใจให้หาที่นั่นถ้าใครมีปัญญาก็หาพบที่นั่นไม่ต้องมาสวนโมกให้มันเหนื่อยที่คุณเสียเวลามาที่นี่มันเหนื่อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งไม่มาสวนโมกก็คงจะมาคุยกันเรื่องนี้หาวิธีที่จะไปหาพบในร่างกายของตัวเองที่ยาวาหนึ่งนั่นจึงพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้พอเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไปหาเอาในร่างกายของคนแต่ละคนละคนก็จะพบไอ้ธรรมะทั้งหมดนี้และที่สำคัญก็คือผลสุดท้ายนะบรรลุสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทำเอาได้จากร่างกายนี้นั่นเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าธรรมะในสี่ความหมายนั้นก็อยู่ในร่างกายนี่มันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติมันมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันได้รับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ไปรู้จักตัวเองเสียใหม่ให้ดีแต่ละคนมันเป็นธรรมชาติในสี่ความหมายอย่างนี้หรือว่าจะมองกันในเรื่องของอริยสัจสี่มันก็ความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางเรื่องความดับทุกข์เหมือนกันในร่างกายนี้หรือว่าจะมองกันให้ละเอียดกว่านี่ก็มองเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันขยายออกเป็นรายละเอียดมากเป็น12อาการนี่ก็ไปดูให้ดีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์ทั้งปวงเพียงแต่ขยายละเอียดออกไปเท่านั้นที่แท้มันก็เรื่อง4เรื่องนั่นแหละ
เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่มันมีรายละเอียดมากเอามาพูดไม่ไหวก็ไปหาอ่านเอาเองแต่ให้พบว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับจะรู้สึกต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วเกิดวิญญาณเรารู้หรือเปล่าเรารู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนจนว่าเมื่อไรมันกระทบกันก็เกิดจักขุวิญญาณคือความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมันไม่อยู่ตลอดวันในทุกๆวันมันก็เกิดผัสสะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดเวทนารู้สึกพอใจหรือไม่พอใจแล้วแต่เรื่องของมันนี่เราก็โดดเต้นไปตามความพอใจไม่พอใจไม่เป็นอิสระแก่ตัวนี่ก็เรียกว่าความทุกข์เรารู้จักมันแล้วมีปัญญาแล้วก็ปกติอยู่ได้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักก็ไปหลงในเวทนานั้นหลงในเวทนาที่น่ารักน่าพอใจก็รักก็พอใจที่ไม่น่ารักไม่พอใจก็โกรธก็เกลียดก็กลัวมันก็เกิดตัณหาไปตามแบบของเวทนาเกิดความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นมาโดยสมควรแก่ตัณหาแล้วมันก็มีตัวเราสำหรับจะเป็นทุกข์ทั้งหมดนี่มันอยู่ที่ว่ามันไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้เองนั้นถ้าจะให้สรุปให้สั้นกันแล้วก็ไปรู้จักในข้อที่มันเป็นเช่นนี้เองให้มากๆถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมคำว่าเช่นนี้เองแล้วเราก็แก้ไขไปได้ตามที่ควรจะแก้ไขแล้วก็หลบหลีกไปได้ตามที่ควรจะหลบหลีกเพื่อจะไม่เป็นทุกข์เรามีปัญหาตลอดวันน่ะที่ถ้าเราแก้ไม่ตกแล้วมันจะมีความทุกข์เมื่อตาเห็นอะไรข้าวมันก็มีปัญหาทันทีถ้ามันเช่นนั่นเองไม่เป็นแล้วมันก็ไม่รักก็โกรธน่ะมีสองอย่างคือไม่ยินดีก็ยินร้ายนะหูได้ฟังเสียงก็เหมือนกันน่ะมันต้องไม่ยินดีก็ยินร้ายแหละถ้ามันเช่นนั่นเองไม่เป็นจมูกได้กลิ่นก็เหมือนกันอีกแหละมันจะต้องยินดีหรือยินร้ายลิ้นอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็ต้องยินดีหรือยินร้ายผิวหนังสัมผัสเป็นที่พอใจไม่พอใจมันก็ต้องยินดีหรือยินร้ายปัญหามันมาสรุปอยู่ที่ว่าเป็นยินดีหรือยินร้ายมันมีสองอย่างเท่านั้นถ้ามันไม่แสดงเป็นยินดีหรือยินร้ายมันยังไม่เป็นปัญหามันยังเฉยๆกลางๆมันยังไม่เป็นปัญหาแต่มันก็เป็นที่ตั้งของไอ้ความหลงไหลความสนใจอันไม่รู้จักสิ้นสุดได้เหมือนกันแต่ที่มันเป็นปัญหาแก่เราจริงๆก็คือส่วนหนึ่งมันทำให้เราหลงรักหลงยินดีในส่วนหนึ่งทำให้หลงเกลียดหลงยินร้ายแล้วเรื่องมันก็ลุกลามต่อไปเป็นความต้องการถ้ามันเป็นที่พอใจก็ต้องการจะได้จะยึดครองอะไรไปถ้าไม่ถูกใจมันก็ต้องการจะฆ่าฟันจะทำลายจะเป็นศัตรูกันมันก็มีปัญหาให้มนุษย์ต้องมีความทุกข์มีพระอรหันต์ก็มีจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นอยู่เนื้อความเป็นอย่างนั้นเขาเรียกธรรมะนี่ว่าเป็นโลกุตตรธรรมคือบรรดาสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาในโลกมนุษย์เนี่ยพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือนั้นที่เราไม่เป็นพระอรหันต์เราก็อยู่ระดับเดียวกับสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่กับโลกียธรรมเราก็เป็นทุกข์คือมันทำให้ยินดียินร้ายถ้าเราไม่ยินดียินร้ายก็ได้เราก็กระโดดไปอยู่
ในระดับโลกุตตรธรรมคือเหนือโลกแล้วก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเมื่อไอ้สิ่งที่มีอยู่ในโลกมันทำแก่จิตใจของเราได้ก็เรียกว่าเราอยู่ในระดับโลกียธรรมเมื่อสิ่งต่างๆในโลกมันไม่ทำอะไรแก่จิตใจของเราได้ก็เรียกว่าเราอยู่ในระดับสูงเหนือโลกเป็นโลกุตตรธรรมเนื้อตัวร่างกายก็อยู่ที่นี่พระอรหันต์ก็อยู่ในโลกนี้แต่ว่าจิตใจของท่านไม่อยู่ภายใต้การบีบคั้นของเรื่องต่างๆในโลกที่คนบุตุชนมันมีจิตใจไม่เป็นอย่างนั้นมันยังโง่มันยังหลงมันยังมีกิเลสก็มันก็ถูกทรมานด้วยเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในโลกก็เรียกว่าจมอยู่ในโลกเรียกว่าโลกียธรรมเรามาศึกษาเรื่องโลกุตตรธรรมเพื่อจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่าให้มีความทุกข์สำหรับจะอยู่ในโลกไอ้เรื่องจะหนีโลกถ้ามันหนีไปไม่ได้มันต้องอยู่ในโลกเรื่องจะฆ่าตัวตายใช้รู้แล้วรู้รอดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ฆ่าตัวตายท่านได้ประโยชน์กันให้ได้จริงๆก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายก็อยู่ในโลกโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์คือว่าโลกมันทำอะไรไม่ได้นี่เรียกว่ามันทรงอยู่ได้ความหมายของว่าธรรมะทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้นี่ธรรมะทำให้ทรงอยู่ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องจมลงไปในโลกธรรมะแปลว่าทรงอยู่ได้เราก็เรียนวิชาเรื่องทรงอยู่ได้ไม่จมลงไปในโลกไม่จมลงไปในกองทุกข์ก็ทรงอยู่ได้คือเนื้อความทุกข์มันก็เป็นพระนิพพานแม้ว่าเราบางทีเราก็เกลียดคำว่านิพพานเพราะเราไม่รู้จักแต่ที่จริงไอ้เรื่องของมนุษย์นั่นน่ะมันก็เกิดมาสำหรับจะบรรลุนิพพานคือดับความทุกข์ให้ได้เพราะมันเกิดมาแล้วแล้วมันก็มีความทุกข์อยู่จะทำยังไงมันก็ทำต่อไปคือดับความทุกข์เสียให้ได้นั่นเรื่องที่เราต้องศึกษาธรรมะจะหาอ่านจากหนังสือก็ได้ถ้ามันไม่พอก็ต้องเที่ยวแสวงหาจากธรรมชาติที่สวนโมกนี่สะดวกให้ความสะดวกที่จะศึกษาจากธรรมชาติทำนองเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาจากธรรมชาตินั่นเราชอบธรรมชาติกันสักหน่อยจะได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและจะเข้าใจธรรมชาติเหมือนกับพระศาสดาทั้งหลายแต่หนหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินนิพพานกลางดินถึงศาสนาศาสดาในศาสนาอื่นก็คล้ายๆกันทั้งนั้นแหละพระศาสดาทั้งหลายนี่อยู่กับธรรมชาติรู้ธรรมชาติสำหรับพระพุทธเจ้าของเรานี่มันชัดเจนเหลือเกินตามประวัติที่เราจะศึกษาได้ท่านประสูติกลางดินตามธรรมชาติท่านตรัสรู้ก็นั่งตรัสรู้กลางดินตามธรรมชาติสอนสาวกทั้งหลายก็กลางดินตามธรรมชาติและในสุดท่านก็นิพพานกลางดินตามธรรมชาติลองลดตัวเองลงมาอยู่ในระดับธรรมชาติกันบ้างนี่เรามีก็จะเป็นระเบียบแล้วว่านั่งนั่งอย่างนี้ดีนั่งกลางดินนั่นน่ะดีคือมันนั่งในที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมที่นิพพานของพระพุทธเจ้า
ควรจะพอใจเหมือนนั่งกลางดินบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะยังไม่รู้จักว่าไอ้แผ่นดินนี่มันวิเศษอย่างไรที่มันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องมาประสูติกลางดินเป็นราชามหากษัตริย์ทั้งทีทำไมไม่ประสูติบนปราสาทเราต้องมาประสูติกลางดินทำไมสัตว์รูปก็นั่งกลางดินสอนปัญจวัคคีย์เป็นต้นไปจนในที่สุดก็นั่งกลางดินนิพพานก็นอนกลางดินควรจะรู้จักแผ่นดินกันสมัยที่สวนโมกให้ความสะดวกพอมาแล้วก็เลยนั่งกลางดินทุกทีได้เข้ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าถ้าคุณจะคำนวณว่าความรู้ของพระเจ้านั้นมันเป็นความรู้ประเสริฐระดับมหาวิทยาลัยหรือยิ่งกว่านั้นแต่แล้วก็รู้แต่ว่ามหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้านั้นเขาเปิดกลางดินไม่บ้าเสียเงินเป็น10ล้าน100ล้านสร้างตึกสร้างอะไรกันมันบ้าเปล่ามหาวิทยาลัยในโลกเป็นอย่างนั้นมหาวิทยาลัยของพระเจ้าไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งเปิดกลางดินตัวมหาวิทยาลัยมันอยู่กลางดินมันอยู่ใต้ต้นไม้กลางดินเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเรากำลังนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าอาตมามองเห็นอย่างนี้และถือหลักอย่างนี้ไม่บ้าไปสร้างตึกเรียนราคาแสนราคาล้านมันโง่หรือเปล่ามันไม่เห็นได้อะไรทำตามแบบของพระพุทธเจ้าใช่ตึกเรียนกลางดินเปิดมหาวิทยาลัยกลางดินนี่มาที่สวนโมกมันสะดวกที่มันจะได้นั่งในตึกเรียนของพระพุทธเจ้าคือมหาวิทยาลัยกลางดินแต่ถ้าคุณไม่ชอบมันก็คงไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยมันนั่งอึดอัดรำคาญอยู่นี่ซึ่งเพราะว่าไม่ชอบเรื่องกลางดินถ้าว่าชอบกลางดินก็คิดดูให้ดีว่าเรามีจิตใจผิดกันอย่างไรเมื่อคุณเรียนในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพนั่งบนตึกเรียนพุทธศาสนานั่นแหละอ่านหนังสือพุทธศาสนาบนตึกเรียนในมหาวิทยาลัยราคาเป็นล้านล้านนะแล้วมานั่งศึกษาธรรมะกลางดินในมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้านี่เรารู้สึกต่างกันอย่างไรถ้าฉลาดสังเกตคงจะรู้สึกต่างกันมากเพราะว่าใครก็ตามอ่ะพอมันเดินเข้ามาในวัดประมาณถึงตรงนี้มันบอกว่าจิตใจเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยนั่นมันคืออะไรเรารีบศึกษาในส่วนนั่นแหละว่าทำไมพอมานั่งตรงนี้จิตใจมันเปลี่ยนผิดไปจากเมื่ออยู่ที่กรุงเทพเมื่อเพียงเข้ามานั่งตรงนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนี่เพราะเหตุอะไรถ้าสังเกตให้ละเอียดให้ประณีตชั้นดีก็จะพบว่าอ้าวธรรมชาติด้วยธรรมชาติมันเปลี่ยนธรรมชาติมันปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งแบบอื่นปรุงแต่งอย่างอื่นถ้าอยู่ที่กรุงเทพธรรมชาติมันปรุงแต่งไปในรูปที่กระตุ้นให้มันวุ่นวายพอมาถึงตรงนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนเป็นปรุงแต่งให้หยุดให้เย็นให้สงบมันเดินกันคนละทางมันสวนทางกันอยู่อย่างนี้นั่นพอเรามาอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติอย่างนี้มันก็เปลี่ยนหมดนั่นรีบศึกษาการเปลี่ยนนั้นให้ดีๆว่าอ้าวมันเปลี่ยนอย่างไรมันก็เปลี่ยนไปทำนองว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละมันเปลี่ยนเป็นให้จิตใจมันเกลี้ยงไม่มีความรู้สึกตัวกูของกูพอเข้ามาในอิทธิพลของธรรมชาติอย่างนี้จิตมันเกลี้ยงจากความรู้สึกว่าตัวกูของกูก็เลยรู้สึกสบายรู้สึกเย็นอกเย็นใจบอกไม่ถูกก็เลยรู้ธรรมะตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อมันมีตัวกูของกูมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เป็นวัฏฏะสงสารไม่เป็นนิพพานไปได้เวลาใดจิตมันว่างมันเกลี้ยงจากตัวกูของกูมันก็หยุดมันก็เย็นเป็นนิพพานนิพพานชั่วขณะนิพพานชิมลองนิพพานตัวอย่าง
แต่ก็ขอให้ได้ชิมลองนิพพานตัวอย่างก็ยังดีบางคนอาจจะมีจิตใจกระด้างถึงขนาดที่ไม่มีโอกาสจะชิมลองนิพพานตัวอย่างเสียก็ยังมีส่วนโมกก็ช่วยอะไรไม่ได้นั้นเราให้ความสะดวกในการที่จะใกล้ชิดกับธรรมชาติและธรรมชาติก็แวดล้อมจิตใจให้ปรุงแต่งจิตใจให้ใหม่แล้วก็รีบศึกษาให้ดีๆอันนี้เรียกว่าศึกษาภายในศึกษาจากธรรมชาติศึกษาภายนอกจากหนังสือจากฟังคนพูดนี่ไม่ดีเท่ากับศึกษาจากภายในจะมายืนยันว่าอย่างนี้ว่าผู้ใดฟังนี่ก็ไม่ดีไปกว่าที่จะศึกษาจากภายในเมื่อจิตใจมันเปลี่ยนอย่างไรแล้วใครรู้จักสิ่งนั้นเรื่องนั้นคือข้อเท็จจริงอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าศึกษาจากภายในรู้ธรรมะจริงรู้จากธรรมชาติศึกษาจากธรรมชาติเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านศึกษาท่านขอให้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ให้มากอย่าให้เสียทีที่มาเสียเวลาเสียเงินเสียทองมาแล้วไม่เข้าถึงธรรมชาติไม่เข้าถึงมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยทำให้เข้าถึงมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าคือธรรมะที่มันดับทุกข์ได้ให้จิตดำรงอยู่ได้อย่าให้กิเลสข่มขี่จิตใส่หัวมันไปหาความทุกข์เลยอย่างนั้นเรียกว่ามันล่มละลายถ้ามันอยู่ได้มันก็ทรงอยู่ได้ไม่มีกิเลสไหนจะมาบังคับให้ไปหาความทุกข์ได้เรียกว่าทรงอยู่ได้ดำรงอยู่ได้นี่ตัวธรรมะแท้ความหมายคำว่าธรรมะแปลว่าทรงตัวอยู่ได้ไม่ล่มไม่จมไม่ละลายลงไปในกองทุกข์เลยรู้จักดำรงจิตอย่างนี้เรียกว่ามีธรรมะนี่วันนี้เราพูดอะไรกันไม่ได้มากนอกจากความหมายของคำว่าธรรมะธรรมะคือความที่มันทรงตัวอยู่ได้ไม่ล่มละลายลงไปในกองทุกข์หรือไม่ตายนั่นมันอย่างเลวมากอ่ะทำผิดจนถึงกับตายนั่นมันอย่างเลวมากไม่มีธรรมะอย่างเลวมากที่ไม่ตายแต่ว่าได้รับความทุกข์นี่ก็ยังใช้ไม่ได้ต้องดำรงตัวอยู่ได้โดยความทุกข์ไม่มีความทุกข์ครอบงำไม่ได้นี่เป็นธรรมะชั้นดีชั้นที่ควรจะพอใจไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาถ้าทำให้มันไม่มีประโยชน์มันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็มันขาดทุนสิ้นเนื้อประดาตัวรีบปรับปรุงแก้ไขกันเสียใหม่อย่าให้มันต้องขาดทุนถึงขนาดนั้นให้มันมีกำไรมากที่สุดคือมันได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นเป็นกำไรมากเหลือเกินเพราะสิ่งนั้นมันแพงจนตีราคากันไม่ไหวจึงขอให้ได้ข้าวเงื่อนของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแม้ที่สุดแต่ว่าเห็นข้าวเงื่อนก็ยังดีแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องว่าธรรมะนี่คืออะไรเราก็จะมีธรรมะได้มากขึ้นมากขึ้นโดยความหมายที่สำคัญคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วความทุกข์ก็จะไม่มีเลยและเป็นอันว่าธรรมะก็ได้สนองความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการมาถึงที่นี่โดยพูดถึงคำว่าธรรมะให้รู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ต้องขอยุติการบรรยายนี้ไว้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เจริญไปตามร่องรอยของธรรมะมีความสุขในการมีชีวิตอยู่ทุกทิพาราตรีการเทิน